ถ้าหากว่าใครสั่งซื้อ iPad และเครื่อง Mac นะครับผ่านโปรโมชั่น Back to School และมีข้อสงสัยว่าเราจะต้องเตรียมหลักฐานอะไรบ้างเพื่อทำการยืนยันสิทธิ์นะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาสรุปให้ได้ฟังกันนะครับตามมาชมกันเลยสวัสดีครับผมต้อมไอมดนะครับสืบเนื่องจากโปรโมชั่น Back to School ปี2021นะครับที่เพิ่งประกาศออกมาตอนวันที่16กรกฎาคม2021ที่ผ่านมานะฮะถ้าใครยังไม่ได้ดูรายละเอียดเหล่านั้นนะครับตามไปดูที่คลิปด้านล่างนะครับที่ผมแนบเอาไว้ให้ซึ่งก่อนหน้านี้ผมทำไปแล้ว2คลิปนะครับเป็นคลิปอธิบายเกี่ยวกับโปรโมชั่นแล้วก็คลิปบอกถึงถ้าหากสมมติว่าเราซื้อเครื่องไม่ถึง14วันนั้นเราจะสามารถทำอะไรได้บ้าง นะครับส่วนในคลิปที่3ครับจะพูดถึงการเตรียมหลักฐานนะครับว่าเราจะต้องนำอะไรบ้างเพื่อไปแสดงให้กับทาง Apple นะครับเพื่อยืนยันสิทธิ์ของเรานะครับโดยผมจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะครับคือกลุ่มของนักศึกษาและกลุ่มของบุคลากรทางการศึกษานะครับอย่างแรกครับนักศึกษาถ้าฝั่งของนักศึกษานะครับจะมีอยู่2กลุ่มคือน้องๆ นักศึกษาใหม่ป้ายแดงนะครับที่ยังไม่มีบัตรนักศึกษาจะต้องทำอย่างไรนะฮะคำแนะนำก็คือถ้าหากว่าเรายังไม่ได้บัตรนักศึกษาให้แคปเจอร์รูปภาพ Personal Data หรือว่าข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษานะครับในแอปหรือว่าเว็บของทางมหาวิทยาลัยก็ได้เช่นกันนะครับอันดับต่อมาครับตารางเรียนก็สามารถทำได้นะครับเพราะว่าบนตารางเรียนนั้นจะบอกสถานะของนักศึกษาเอาไว้ด้วยนะฮะจะบอกรหัสนักศึกษาของเราจะบอกชื่อจะบอกมหาวิทยาลัยพร้อมทั้งคณะด้วยสิ่งนี้ก็สามารถยืนยันได้ด้วยเช่นกันนะครับผมนอกจากนี้ครับถ้ายังไม่มีทั้งตารางเรียน Personal Data หรือว่าข้อมูลส่วนบุคคลนะฮะอาจจะเป็นหลักฐานที่ยืนยันว่าเรานั้นได้รับการอนุมัติจากทางมหาวิทยาลัยให้เราเข้าไปเรียนนะครับอย่างเช่นหนังสือมอบตัวใบเสร็จรับเงินที่เกี่ยวข้องกับทางมหาวิทยาลัยนะครับก็สามารถนำมาแสดงได้เช่นกันนะครับต่อมาสำหรับนักศึกษาปัจจุบันที่มีเอกสารหลักฐานครบสิ่งที่เราจะสามารถนำมาแสดงได้ก็คือรูปถ่ายบัตรประจำตัวนักศึกษาที่ยังไม่หมดอายุนะครับตั้งแต่ระดับปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกขอให้มีบัตรนักศึกษาและบัตรนักศึกษานั้นยังไม่หมดอายุนะครับน้องๆที่เรียนระดับปวสก็สามารถใช้สิทธิ์นี้ได้เช่นเดียวกันนะครับผมต่อมานะครับในฝั่งของบุคลากรทางการศึกษานั้นสิ่งที่จะต้องเตรียมอย่างเช่นบัตรพนักงานและก็ทำเนียบบุคลากรนะฮะให้แคปเจอร์หน้าเว็บไซต์มาก็ได้นะครับหรือว่าถ่ายรูปมาเพราะว่าในนั้นจะบอกอยู่แล้วว่าบุคลากรประจำคณะนี้ประจำสถาบันนี้นะฮะมีใครบ้างมีเราอยู่ในนั้นหรือเปล่านะครับทำงานอยู่ตำแหน่งไหนตรงนี้ครับก็สามารถนำมาแสดงให้กับทาง Apple ได้นอกจากนี้ครับเราก็สามารถส่งหน้าบัตรข้าราชการนะครับหรือว่าหนังสือรับรองก็ได้อาจจะเป็นพวกหนังสือรับรองเงินเดือนก็ได้นะครับหรือเอกสารสลิปเงินเดือนที่ออกจากทางมหาวิทยาลัยหรือว่าต้นสังกัดที่เราทำงานอยู่นะครับซึ่งบุคลากรทางการศึกษานั้นสามารถซื้อได้ทุกระดับชั้นนะครับตั้งแต่ครูระดับอนุบาลประถมมัธยมมหาวิทยาลัยหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันศึกษานั้นที่ยังคงดำรงตำแหน่งอยู่ในปีนั้นๆ นะครับผมนอกจากนี้อาจจะมีบัตรประจำตัวบัตรพนักงานหรือหนังสือรับรองอื่นๆก็ได้นะครับที่เกี่ยวข้องกันเราสามารถทำการยืนยันได้เช่นเดียวกันนะครับทั้งนี้ถามว่าระยะเวลาในการตรวจสอบหลักฐานของทาง Apple นั้นจะใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ส่วนมากครับจะใช้ระยะเวลาอยู่ไม่เกิน 1-4 วันนะครับบางคนหลังจากสั่งซื้อผ่านออนไลน์ไปนะครับที่หน้าเว็บไซต์ของทาง Apple นะฮะตามลิงก์ที่ผมแนบเอาไว้นะพอกดสั่งไปแล้วบางคนอาจจะได้อีเมลเพื่อขอยืนยันภายในวันนั้นเลยหรือบางคนอาจจะต้องรอนะครับ 1-2 วันก็แล้วแต่นะครับทั้งนี้นะครับหลังจากที่เราได้รับอีเมลนั้นมาแล้วนะครับเขาจะให้เราตอบกลับไปนะครับภายใน 1-2 วันเอาเป็นว่าแนะนำว่าตอบกลับได้เร็วเท่าไหร่จะดีที่สุดนะครับผมส่งไปเลยครับเอกสารหลักฐานที่ผมบอกเอาไว้ด้านบนนะฮะเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่ของทาง Apple เขาจะแจ้งกลับมาเองและถ้าหากว่าใครส่งหลักฐานกลับไปแล้วผ่านแต่ว่าสถานะถูกยกเลิกหรือสุดเหตุวิสัยอะไรก็แล้วแต่นะครับแนะนำว่าให้ติดต่อไปที่ Apple นะฮะเบอร์โทรการติดต่อของ Apple นั้นคือเบอร์001-800-656-957ย้ำอีกครั้งครับ001-800-656-957ซึ่งเบอร์ติดต่อเหล่านี้นะครับจะมีช่วงเวลาให้สำหรับการติดต่ออยู่นะครับเดี๋ยวผมแนบข้อมูลเอาไว้ให้ตรงนี้ว่าติดต่อได้วันไหนบ้างถึงเวลาไหนบ้างนะครับ
เอาละและส่งท้ายกันอีกรอบนะครับสำหรับช่องทางการสั่งซื้อนะครับสะดวกที่สุดแนะนำให้สั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ตามลิงก์ที่ผมแนบเอาไว้ให้และเราสามารถรอที่บ้านก็ได้นะสั่งผ่านทางออนไลน์ปุ๊บรอที่บ้านให้เขาส่งมาซึ่งของที่ส่งมานะครับอาจจะไม่ได้มาพร้อมกันนะอย่างเช่นสั่งเสร็จปุ๊บตัว AirPods อาจจะมาก่อนส่วนเครื่อง Mac หรือว่า iPad นั้นอาจจะต้องรอหน่อยเพราะว่าจำนวนการสั่งมันเยอะดังนั้นเราอาจจะต้องรอคิวนะครับหรือบางคนอาจจะสั่งผ่านทางออนไลน์และไปรอรับที่หน้าร้านก็ได้เช่นกันนะครับทั้งนี้ต้องเช็คข้อมูลเหล่านั้นดีๆนะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงของโควิดอยู่และเป็นช่วงที่การระบาดแพร่เยอะด้วยนะครับอาจจะมีการจำกัดปริมาณคนเข้าไปดังนั้นเราจะต้องเช็คดีๆนะครับผมโอเคครับหวังว่าข้อมูลที่ให้ไว้จะเป็นประโยชน์นะครับและสำหรับใครถ้าหากได้เอกสารอื่นเพิ่มเติมที่นอกเหนือจากที่ผมแนะนำนะยังไงก็ช่วยคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนะครับเพื่อให้เพื่อนๆได้มาอ่านกันนะครับผมไว้เดี๋ยวพบกันในรอบหน้าครับผมจะมาสอนวิธีการสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ว่าเราจะสามารถทำอย่างไรได้บ้างจ่ายผ่านทางไหนบ้างไว้ติดตามชมกันนะครับผมต้องไอ้มดขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม